4วิธีที่จะใช้ในการฟีดแบ克ลูกน้องให้ได้ประสิทธิภาพนะครับสวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็คือพูดตรงๆนะครับมันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกอาจจะรู้สึกแย่นิดหน่อยได้ยกตัวอย่างเช่น no and เนอะอย่างเช่นว่าเนี่ยมาก็สายทํางานก็ยังไม่ค่อยดีวิธีนี้ครับเป็นการบอกเขาตรงๆก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กในความคิดของผมเนาะ,อ,ะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือ yes but yes but ในที่นี้คืออะไรก็คือมา มาทํางานเนี่ยตรงเวลาแล้วนะแต่ทำไมยังทํางานไม่ดีอีกไนะไอ้วิธีเนี้ยก็เหมือนกับตบหลังรูปหัวตบหัวแล้วรูปหลังอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์กเช่นเดียวกันนะครับแต่วิธีที่แนะนํา2วิธีนะนะซึ่งเขาคือเขาเรียกว่า cushion speed เนี่ยครับเขาก็จะเรียกว่า yes and เนาะก็คือทํางานดีแล้วนะ แต่ว่าถ้าเกิดมาตรงเวลากว่านี้จะดีกว่านี้ได้อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมาตรงเวลาดีแล้วนะถ้าทํางานดีกว่านี้ได้อีกจะเยี่ยมมากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมแนะนานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนั่นก็คือ yes how ก็คือเราให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกทีมของเรานะครับก็คือบอกว่ามาทํางานได้ดีแล้วนะออมีอะไรที่อยากจะทําให้ดีกว่าเดิมไหมหรือมาตรงเวลาดีมากๆแล้วนะมีอะไรบ้างที่อยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกไหมวิธีนี้ก็จะให้เขาเป็นคนฟีตแบกตัวเองนะครับแล้วถ้าเรา เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดออกมาเราก็บอกเออนั่นแหละพี่ก็เห็นเหมือนกันอยู่ลองไปทําดูนะครับนี่วิธีนี้นะครับแนะนํา2วิธีก็คือ yes a i d แล้วก็ yes how ลองไปใช้ดูนะครับ cushion speed